ดาเรศเกิดมาเธอไม่เคยกอดเธอไม่เคยดูแลเอาใจใส่เขาเลยก็เหมือนไม่ใช่ลูกฉันฉันจะกอดและจะดูแลมันไปทำไมเพราะมันไม่ใช่แม่ของดาแล้วแม่ของดาเป็นใครตายซะเถอะอย่านะคุณพ่อตายฉันยังไม่พอคิดจะฆ่าลูกในโรงคออีกเหรอฆ่าลงสิเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกฉันเดี๋ยวหมายความว่ายังไงฉันจะบอกแกให้รู้ไว้นะฉันไม่เคยนอนกับแกเลยสักครั้งเดียวไม่เคยนอนแล้วนางผู้หญิงที่อยู่บนเตียงฉันไม่ใช่ใครอะฮะก็เป็นผู้หญิงที่รักแกแล้วก็อยากอยู่กับแกแทนฉันจริงเธอคิดว่าฉันเป็นบ้าจนจำหน้าผู้หญิงที่นอนด้วยไม่ได้อย่างนั้นเหรอคนมีอาคมอย่างฉันเป่ามนนิดเดียวอ่ะแกจะเห็นใครเป็นฉันก็ได้จริงโกหกเธอหาพ่อจะมาฆ่าลูกเพราะว่าเธอหึงที่จะกล้ามีใจให้ดาเร่แกก็รู้คนอย่างฉันถ้าจะฆ่าใครไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างว่าอย่างนี้นี่เองแต่ดาเรศเกิดมาเธอไม่เคยกอดเธอไม่เคยดูแลเอาใจใส่เขาเลยก็เหมือนไม่ใช่ลูกฉันฉันจะกอดและจะดูแลมันไปทำไมเพราะมันไม่ใช่แม่ของดาแล้วแม่ของดาเป็นใคร